สวัสดีครับผมนิกเอ็นเคนจากญี่ปุ่นนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีความคิดที่จะอยากลองมาใช้ชีวิตระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นหรือหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะยังลังเลว่าเอ๊ะการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาวเนี่ยจะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีความคิดที่อยากลองทำงานพิเศษชั่วคราวดูว่าเราจะสามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ไหมแต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงวันนี้ผมก็เลยอยากจะลองแชร์ประสบการณ์ของตัวเองดูนะครับในการเริ่มทำงานตั้งแต่ทำงานพิเศษที่ประเทศญี่ปุ่นจนมาถึงทำงานในบริษัทปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นครับว่ามีสเต็ปยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะสามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนั่นก็คือวีซ่าครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีวีซ่าอยู่หลากหลายประเภทนะครับหนึ่งในนั้นก็คือวีซ่าที่ชื่อว่า working holiday ครับวีซ่า working holiday เนี่ยถ้าทุกคนมีวีซ่าตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างอิสระเลยนะครับโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและประเทศที่สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ได้นะครับมีทั้งหมด26ประเทศด้วยกันซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นหนึ่งใน26ประเทศนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราก็ยังมีวีซ่าอีกหนึ่งประเภทที่สามารถจะทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นและสามารถขอได้ง่ายเช่นกันนั่นก็คือ student visa หรือว่าวีซ่านักเรียนครับวีซ่านักเรียนที่ผมกำลังพูดถึงนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนต่อเฉพาะด้านหรือว่าเฉพาะระดับอุดมศึกษาขึ้นไปนะครับแต่ทุกคนที่มีความสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นก็สามารถที่จะสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นกับสถาบันสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทางโรงเรียนเนี่ยก็จะสามารถออกวีซ่านักเรียนให้กับเราได้เช่นกันครับโดยที่ราคาต่อเทอมเนี่ยก็จะถูกกว่าการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือว่าเรียนต่อเฉพาะทางครับเรามาพูดถึงราคาต่อเทอมดีกว่านะครับในกรณีของผมเนี่ยเรียนต่อที่เมืองโอซาก้านะครับราคาก็อาจจะถูกกว่าโตเกียวตอนนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วผมจ่ายไปประมาณเทอมละ 300,000 เยนนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะตกราวๆ 100,000 บาทต่อ1เทอม1เทอมเนี่ยก็จะมีระยะเวลาทั้งหมด6เดือนครับต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของตารางเรียนนะครับในแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนทั้งเช้ากับบ่ายนะครับหรือว่าบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นแค่ครึ่งเช้าหรือว่าครึ่งบ่ายซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนที่มีตารางเรียนแค่ครึ่งเช้าหรือว่าครึ่งบ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะจัดสรรเวลาเพื่อเอาเวลาที่เหลือไปทำงานพิเศษได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกคนจะสมัครเรียนเนี่ยก็ควรที่จะศึกษานะครับว่าแต่ละโรงเรียนที่เรากำลังจะไปสมัครนั้นมีตารางเวลาการเรียนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทางโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยนะครับทำวีซ่านักเรียนให้กับเราแล้วเรียบร้อยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทันทีนะครับเราจำเป็นที่จะต้องได้รับ permission จากทาง immigration หรือว่าทางตม.ก่อนเพื่อที่จะสามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ครับเอกสารตัวนั้นทางโรงเรียนสอนภาษาจะเป็นคนเตรียมให้เรานะครับเราก็แค่นำเอกสารตัวนี้ไปยื่นให้กับตม.ในวันแรกที่เราเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นครับทางตม.ก็จะทำการออก resident card ให้กับเรานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็สังเกตได้นะครับที่ด้านหลังของ resident card จะมีประทับตาตัวนี้นะครับก็คือเป็น permission ที่บอกว่าเราสามารถที่จะทำงานพิเศษในประเทศญี่ปุ่นได้นะครับแต่มีเงื่อนไขโดยที่ว่าเราจะต้องทำงานได้ไม่เกิน28ชั่วโมงต่ออาทิตย์ครับสรุปง่ายๆก็คือหลังจากที่เราสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นกับทางสถาบันสอนภาษาเรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนก็จะเตรียมเอกสารให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนและก็เอกสารเกี่ยวกับ permission ในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็แค่นำเอกสาร2ตัวเนี่ยไปยื่นให้กับตม.ในวันที่เราเข้าประเทศญี่ปุ่นครับแล้วเราก็จะได้รับresident card พร้อมกับตราประทับว่าเราสามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ครับปกติแล้วนะครับเราจะสามารถทำงานได้แค่28ชั่วโมงต่อ1อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานได้สูงถึง40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องงานพาร์ทไทม์ดีกว่าครับงานพาร์ทไทม์ภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าอารุไบโตะนะครับซึ่งงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็จะมีเรทค่าจ้างที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละงานและก็ตามแต่ละเวลานะครับรายได้โดยเฉลี่ยเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ800ถึง 1,000 เยนต่อชั่วโมงซึ่งถ้าทุกคนทำงานกะดึกนะครับเช่นหลังเที่ยงคืนขึ้นไปเนี่ยรายได้ก็อาจจะสูงถึง 1,200 เยนถึง 1,500 เยนครับ
ทุกคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนไหนหรือว่าร้านไหนมีการรับสมัครพนักงานนะครับถ้าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันสอนภาษาเนี่ยมันจะมีบอร์ดที่ให้เราเช็คได้นะคะว่าตอนนี้มีบริษัทไหนหรือร้านไหนที่ต้องการพนักงานและมีค่าจ้างเท่าไหร่ต่อชั่วโมงครับหรือว่าตามร้านค้าเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นป้ายโปสเตอร์แปะเอาไว้นะครับถ้าทุกคนเห็นตัวคันจิ2ตัวนี้นะครับที่อ่านว่าโบชูโบชูนั่นแปลว่าร้านนั้นกำลังรับสมัครพนักงานอยู่ครับสำหรับใครที่มาประเทศญี่ปุ่นใหม่ๆนะครับภาษาญี่ปุ่นอาจจะยังไม่แข็งแรงก็จะมีงานบางประเภทที่เรายังสามารถทำได้นะครับเช่นการทำงานตามร้านอาหารไทยหรือว่าการทำงานแพ็คของตามโรงงานหรือว่าจะเป็นการทำความสะอาดตามห้องพักตามโรงแรมครับถ้าใครอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาระยะหนึ่งแล้วภาษาญี่ปุ่นเริ่มที่จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเขาก็จะเลือกทำงานตามร้านสะดวกซื้ออย่างเช่น 7-Eleven หรือ Family Mart แบบนี้ครับหรือว่าจะไปทำงานตามฟรอนต์ของโรงแรมหรือว่าอาจจะรับงานแปลหรือว่างานล่ามงานพวกนี้นะครับก็จะได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงที่แพงขึ้นครับส่วนอีกงานหนึ่งที่ได้รายได้ดีไม่แพ้กันนะครับก็คืองานครูสอนภาษาไทยครับคนญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยมีความสนใจในประเทศไทยแล้วก็อยากที่จะเรียนภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานครูเนี่ยจะค่อนข้างได้รายได้ดีครับอาจจะตกอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 เยนต่อชั่วโมงครับเราสามารถที่จะสมัครงานครูนะครับได้ตามโรงเรียนสอนภาษาทั่วไปตามประเทศญี่ปุ่นที่เขากำลังประกาศรับสมัครนะครับหรือว่าจะทิ้งประวัติของตัวเองในเว็บไซต์ Hello Sensei ก็ได้เหมือนกันครับผมจำได้เลยว่าตอนที่ผมเพิ่งมาประเทศญี่ปุ่นใหม่ๆตอนนั้นภาษาญี่ปุ่นยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมก็เลือกที่จะไปสมัครงานแรกที่ร้านอาหารไทยไปเป็นเด็กเสิร์ฟตอนนั้นจำได้ว่าตกอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ880เยนนะครับทำงานอยู่อาทิตย์ละประมาณ 3-4 วันทำกะดึกครับช่วงเวลาประมาณ 6:00 น.ถึง 5:00 น.ก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้น6เดือนภาษาญี่ปุ่นของผมค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากขึ้นผมก็เลยย้ายงานนะครับจากทำงานร้านอาหารไทยไปเป็นครูสอนภาษาไทยที่สถาบันสอนภาษาแห่งหนึ่งนะครับรายได้เนี่ยก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยจำได้ว่าตกอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ 2,000 เยนครับแล้วผมก็ทำงานนั้นจนกระทั่งผมเรียนภาษาญี่ปุ่นจบ2ปีที่นี่ครับหอพักที่ผมอยู่ตอนช่วงที่ผมเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่นะครับผมเลือก อยู่หอพักนักเรียนจำได้ว่าจ่ายไปเดือนละประมาณ 53,000 เยนครับซึ่ง 53,000 เยนเนี่ยรวมอาหารเช้าอาหารเย็นค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ทุกอย่างรวมหมดแล้วครับก็คือเราจ่ายแค่ 53,000 เยนก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่เราจะต้องจ่ายมันก็จะไม่เกิน 7-80,000 เยนต่อเดือนครับถ้าลองคำนวณดูนะครับว่าผมทำงานที่สถาบันสอนภาษาผมได้ชั่วโมงละ 2,000 เยนอาทิตย์นึงเนี่ยผมตีว่าผมทำงานสัก20ชั่วโมงแล้วก็คูณ4อาทิตย์นะครับก็จะตกรายได้เดือนละประมาณ 160,000 เยนแล้วถ้าผมใช้ต่อเดือนแค่ 80,000 เยนผมก็จะเหลือเก็บอีกประมาณ 80,000 เยนใช่ไหมครับไอ้เงิน 80,000 เยนเนี่ยถ้าเราเก็บได้ทุกเดือนจนครบเวลา6เดือนเราก็จะได้เงินประมาณ 400,000 กว่าเยนซึ่งเราก็จะมีเงินพอเพื่อที่จะจ่ายค่าเทอมในเทอมถัดไปเพราะว่าค่าเทอมเนี่ยมันตกเดือนละ 300,000 ใช่ไหมครับผมก็ใช้ระบบเนี่ยครับทำให้ผมเรียนภาษาญี่ปุ่นจบ2ปีโดยที่เราไม่ต้องขอเงินจากทางที่บ้านแล้วก็เราสามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเองทางค่าใช้จ่ายในทุกๆเดือนแล้วก็ค่าเทอมในเดือนถัดไปได้ครับโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ Student Visa เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับเช่นข้อแรกแน่นอนว่าเราจะต้องได้เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเราก็จะได้ภาษาญี่ปุ่นเป็นสกิลติดตัวไปนะครับข้อที่2ก็คือเราสามารถที่จะทำงานแล้วก็หาประสบการณ์จริงในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าเราอยากที่จะทำงานอยู่ที่นี่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะทำงานที่นี่ต่อนะครับเราก็สามารถที่จะสมัครงานในบริษัทต่างๆได้ง่ายนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนสอนภาษาเนี่ยก็จะมีครูที่คอยแนะนำว่ามีบริษัทไหนเปิดหรือว่ารับสมัครพนักงานอยู่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ถือซะว่ามาหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศลองมาใช้ชีวิตดูแล้วเราก็ได้ภาษาญี่ปุ่นกลับบ้านก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมครับข้อที่3เนี่ยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อาจจะยังไม่มีรายได้เราก็แค่ขอเงินผู้ปกครองก้อนแรกก้อนเดียวนะครับเพื่อจ่ายค่าเทอมแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำงานพิเศษ
แล้วก็เก็บเงินด้วยตัวเองเพื่อที่จะเอาเงินตัวเนี้ยมาจ่ายค่าเทอมในเทอมถัดไปถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกเดือนนะครับเราสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่น4เทอมหรือว่า2ปีที่เนี่ยโดยการที่เราหาเงินด้วยตัวเองก็จะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆใช่ไหมครับและนี่นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมอยากจะแชร์กับทุกคนครับสำหรับใครที่มีความสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีความสนใจในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าการมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ Student Visa เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือเกี่ยวกับวีซ่าหรือว่าการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย